สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทองนะครับวันนี้มาเต็มตัวเพราะว่าได้สั่งซื้อของจาก Lazada นะครับเป็นชุดสไปเดอร์แมนนี่ส่วนสูงผมประมาณ171นะก็เป็นไซส์ถ้าเกิดตามไซส์ของที่เขาระบุนะครับเป็นไซส์ L นะครับตัวนี้ได้มาราคา 1,270 บาทนะส่งมาจากประเทศจีนนะครับก็ได้ประมาณ1อาทิตย์นะก็ราคา 1,270 บาทถือว่าโอเคเลยนะดีแล้วก็มันเป็นแยกหัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของครึ่งตัวนะครับแล้วก็ของศีรษะนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวซีเก้ทอยใส่ให้ดูนะครับคลิปนี้นะส่วนตัวก็ชอบสไปเดอร์แมนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใส่แล้วจะคล้ายขนาดไหนนะครับขอบอกก่อนนะว่าเป็นไซส์ L นะครับส่วนสูง170นะครับโอเคดูกันเล็งภาพเลยนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเป็นผ้าสเปนเด็กนะครับผ้าแนวออกกำลังกายก็คือใส่สบายเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปทรงนะรูปทรงของแต่ละท่านนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะให้ดูนะครับคล้ายคลึงขนาดไหนก็ลองพิจารณากันดูนะครับด้านหลังผมได้รูดซิปนะให้ดูใกล้ๆนะครับขอดูกล้องก่อนนี่นะครับประมาณนี้นี่คือด้านหลังนะครับนะก็จะเป็นรูดซิปขึ้นจากช่วงนี้นะครับนี่ต่อไปก็คือด้านหน้านะครับรูปเอวนะครับนี่ให้ดูช่วงหน้าอกนะครับช่วงแขนนะนี่ก็คือช่วงมือนะครับช่วงมือประมาณนี้เป็น5นิ้วผ้าดีนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมลองใส่หน้ากากดูว่าจะโอเคไหมนะก็เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวลองใส่หน้ากากนะจัดระเบียบหน้ากากแล้วให้ดูนะครับให้ดูดีเทลนะครับรอบตัวเลยผมว่ามันก็โอเคนะครับขอขยับให้เพื่อนๆดูข้างล่างนี่นะครับนี่คือช่วงข้างล่างนะครับเห็นไหมดูขานะครับดูรูปทรงแล้วผ้าเป็นผ้ายืดนะผ้ายืดได้ดีนะครับเอาไว้ใส่แฟนซีใส่วิ่งผมก็เอาไว้ใส่วิ่งนะนี่ประมาณนี้ให้ดูครับด้านข้างไม่มีเฟสชิลมันก็เลยจะหัวริมๆหน่อยนี่นะครับประมาณนี้นี่ให้ดูเท่ไหมมันท่าปล่อยใหญ่นะครับอ่ะถอดครับก็ประมาณนี้เสื้อผ้ามันก็เป็นผ้าที่มันระบายใช้ได้นะครับระบายได้ดีนะครับขอแท็กหน้าก่อนระบายได้ดีนะสังเกตดูก็กระโดดได้นะครับยืดได้นะครับออกท่าทางได้เอาไว้ใส่แฟนซีใส่งานวันเด็กหรือว่าใส่วิ่งผมก็เอามาใส่วิ่งนะครับนี่นะก็คล่องตัวเลยทีเดียวนะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับก็เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้มารีวิวชุดสไปเดอร์แมน 1,270 บาทที่ Lazada เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ดูขนาดไซส์ของตัวเองดีๆมันจะมีวัดรอบอกรอบเอวรอบสะโพกนะครับดูดีๆนะมันจะได้เข้ารูปเหมือนผมนะของผมมันเข้ารูปมากนะครับเห็นไหมถ้าดูดีๆมันจะเข้ารูปนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะย่นนะครับช่วงขาช่วงอะไรเนี่ยมันจะย่นนะครับของผมมันตึงพอดีนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งนอยนะครับไปละสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ